ผมชื่อมาลอยตั้งมีประชานะครับปัจจุบันนี้ทำงานอยู่ที่ดูโฮมดูแลฝั่งของออนไลน์เป็นหลักนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่เราขายนะครับจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ power tool ต่างๆฮาร์ดแวร์นะครับรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของใช้ในบ้านดูโฮมเนี่ยเป็นบริษัทค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งนะครับขายสินค้าเป็นวัสดุก่อสร้างของซ่อมแซมบ้านแล้วก็ตกแต่งบ้านเราเปิดมาได้แล้วประมาณ40ปีปัจจุบันนี้เรามีสาขาอยู่ประมาณ10กว่าสาขาที่เป็นสาขาไซส์ใหญ่สาขาไซส์เล็กเนี่ยอีกประมาณ10กว่าสาขาที่เราเรียกว่าดูโฮมทูโกครับผมดูโฮมเนี่ยเราเริ่มจากการเป็นร้านค้าเล็กๆ2ห้องแถวนะครับอยู่ที่อุบลมาก่อนเริ่มขยายมาที่โคราชผู้บริหารเขาก็เห็นว่าอีกรูมนึงที่จะโกรได้เนี่ยคือการมาขยายที่กรุงเทพตอนนี้เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพเราก็มีแล้วประมาณ5สาขา Lazada เนี่ยมีการ provide เรื่องของการดึงลูกค้าเข้ามาให้มีการ support เรื่องของการเชื่อมต่อกับฝ่าย third party logistics support ค่าขนส่งพวกนี้ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเซิร์ฟสินค้าไม่ว่าจะชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่กระจายให้กับลูกค้าทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเป็นส่วนนึงที่ทำให้ตัดสินใจที่จะเลือกกับ Lazadamass broadcast ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือว่าจะเป็นตรงห้างสรรพสินค้าก็เห็นเหมือนกันล่าสุดก็น่าจะมี TikTok ด้วยปัจจัยหลักที่เลือกเป็น Last Mall นะครับคือการมี dedicated team ที่เป็น key account ของ Lazada เองเนี่ยช่วย support ผมมีความเข้าใจใน ecosystem ของออนไลน์ก็เป็นการให้ consult ที่ทำให้ผมได้เรียนรู้พวกนี้ได้เร็วขึ้นเราเปรียบเทียบระหว่างการเปิดสาขาที่เป็นออฟไลน์นะครับกับค่าคอมมิชชั่นที่เราจะต้องจ่ายให้กับ Lazada การส่งสินค้าแล้วเราก็เห็นว่าการมาออนไลน์เนี่ยลงทุนน้อยกว่าแล้วก็ได้ระยะยาวมากกว่าครับผมประมาณ2ปีครับหลายๆคนที่มาจากออฟไลน์จะเข้าใจว่าเอ้ยเปลี่ยนแปลงออนไลน์ง่ายแต่จริงๆแล้วอ่ะเราต้องมามีการเซตอัพทีมที่เป็นเดดิเคททีมสำหรับการขึ้นสินค้าการลิงเกจระหว่างคลังสินค้าหรือคนจัดของสินค้าเนี่ยให้เชื่อมต่อกับ Lazada ได้ตรงๆนะครับเราใช้ทูต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น CPass ที่เชื่อมกับ Facebook หรือว่าเป็นทูที่อยู่ใน Lazada เองนะครับที่เอาไว้ improve พวก display ของสินค้าของเรา Lazada เนี่ยเขาจะมี Lazada University นะครับให้ทีมของเราเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ได้เองดูย้อนหลังหรือว่าดูเป็นไลฟ์ได้ปัจจุบันนี้เรามีสินค้าอยู่ที่ประมาณ5,000 รายการเราก็ต้องดูว่าสินค้าตัวนี้มีข้อมูลที่ถูกต้องไหมรวมไปถึงการบริการหลังการขายทีมงานคลังจะทำงานกันยังไงบ้างนะครับเรื่องของการบริหารจัดการสต็อกเราจะเห็นว่าดีมานด์ของมันเนี่ยขึ้นมาประมาณ20เท่าได้เลยนะครับตอนช่วงเมกะแคมเปญการเซลฟ์เซอร์วิสนะครับมีระบบที่ให้ทีมงานของผมเนี่ยเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นคู่มือหรือว่าจะเป็นพวกวิดีโอต่างๆนะครับรวมไปถึงทีมแอดมินของ Lazada ที่คอยซัพพอร์ตถ้าผมมีคำถามตรงไหนที่ไม่เข้าใจคือเรื่องของ customer review ไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญมากพอเรามาอยู่ที่ออนไลน์เนี่ยเราสามารถได้รับฟีดแบ็กตั้งแต่ติชมหรือว่าปัญหาของสินค้าต่างๆแล้วก็ดึงข้อมูลพวกนี้เนี่ยเพื่อมาเป็นจุดพัฒนาการทำงานของเราต่อไป Lazada ช่วยได้เยอะมากคือเรื่องของ Key Account นะครับเขาก็จะมีวิธีการสอนเราให้เราเข้าใจกับระบบอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยเติบโตได้เร็วขึ้นเราเข้าร่วมหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น Mega Campaign รวมไปถึงพวก Category Campaign ยอดขายปกติเนี่ยอยู่เท่าไหร่ตอนช่วงแคมเปญก็ขึ้นไป20เท่าบางแคมเปญใหญ่มากก็30 50เท่าก็มีถึงเวลานี้ผมก็บอกเลยว่าLazadaเป็นทีมงานหนึ่งที่ทำให้บริษัทดูโฮมเราโตได้ดีแค่ไหนนะครับที่มีลูกค้ามาแวะชมร้านค้าของเราดีขนาดไหนที่มีระบบที่เรียบร้อยไม่ต้องมาเมนเทนดีแค่ไหนที่มีทีมงานช่วยซัพพอร์ตช่วยสอนเราให้เราเข้าใจในกระบวนการการทำงานของออนไลน์